You are listening to the library podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในเอพิโซดนี้เรามาต่อกับหนังสือ Principles ของคุณ r a ดา a ิโอในพาร์ทที่2กับพาร์ทที่3จะเป็นเรื่องของหลักการในการใช้ชีวิตกับการทำงานหัวข้อแรกครับ Embrace Reality and Deal with It สำหรับเรดา a ิโอแล้วการค้นพบสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขามองเห็นว่าการจะประสบความสำเร็จได้ เป็นเพียงเรื่องของการทํางานซึ่งคุณเรเขาได้แบ่งมาเป็น5ขั้นตอนด้วยกันครับถ้าคุณผู้ฟังได้หยิบสมุดกับปากามาผมแนะนําให้ลองจดเข้าไปดูแล้วเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่คุณเรเขาได้แนะนํามาครับข้อที่1ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน set your goals ขั้นแรกเลยคือต้องรู้เป้าหมายของเราเองก่อนครับแล้วไล่ตามเป้าหมายเหล่านั้นไปอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้ในหลายๆคลิปผมจะให้คุณผู้ฟังได้มัก ทบทวนเสมอว่าเป้าหมายที่เรากําลังไล่ล่าอยู่เป้าหมายที่เรากําลังดึงดูดอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าผมมักใจะให้คุณผู้ฟังได้คิดเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะหลายครั้งเราไปประสบความสําเร็จบนความฝันของคนอื่นสุดท้ายแล้วพลังงานเวลาที่เสียไปกลับกลายเป็นว่าเราเสียให้คนอื่นครับในความเป็นจริงขณะที่เราสามารถ แทบจะมีทุกสิ่งที่เราต้องการได้แต่เราก็ไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆดังนั้นเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยากได้ครับหรือ prioritize ซึ่งนั่นแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนย่อมขึ้นอยู่กับ passion สิ่งที่เราหลงไหลพละกำลังหรือจุดแข็งของคุณรวมไปถึงจุดอ่อนของคุณด้วยเช่นกันคุณเรเขาจึงบอกว่าคุณต้องเข้าใจตัวคุณอย่างจริงจังอย่างท่องแท้และเข้าใจถึงวิธีการที่จะ match เป้าหมายที่เหมาะสมเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการการค้นพบตัวเองจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราจะค้นหาได้อย่างหนึ่งในชีวิตครับหรือที่จะให้เข้ากับสิ่งที่คุณอยากจะให้ชีวิตของคุณดำเนินไปการค้นหาตัวเองจะทำให้คุณได้คำตอบนั้นขั้นตอนที่2ระบุป,ปัญหาครับ set problems ขั้นที่2คือการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะเข้ามาขวางทางสู่เป้าหมายของพวกเราอยู่เสมอไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมี เป้าหมายอะไรอุปสรรคจะมาเป็นบทเรียนเพื่อทดสอบเราเสมอครับซึ่งแน่นอนว่าปัญหาส่วนใหญ่มันเจ็บปวดมันรู้สึกอึดอัดและเพื่อที่เราจะพัฒนาให้มากขึ้นไปเราจำเป็นต้อง Identify ปัญหาเหล่านี้แต่อย่าไปยอมให้กับปัญหาเหล่านั้นครับขั้นตอนที่3หาต้นตอของปัญหา Diagnosis ขั้นที่3นี้คือการตรวจสอบเพื่อทําความเข้าใจลักษณะของปัญหาครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ถึงต้นตอของมันรู้ถึงที่มาที่ไปของมันได้เรเขาบอกว่ามันเป็นการที่จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ง่ายขึ้นและมันจะทําให้เราสร้างการรับรู้ตอบเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงครับในหลายๆครั้งเรามักจะพบว่าจุดอ่อนของตัวเราเองหรือจุดอ่อนของบุตรคนอื่นที่มาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เมื่อเรารู้จุดอ่อนของพวกเขาแล้วเราจะมีโอกาสได้พิจารณาโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาครับเรยเขาจึงบอกว่าจงจำเอาไว้เสมอว่าบนหนทางแห่งการวิพัฒนาการนั้นพวกเราจะต้องเรียนรู้และแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เราทำได้ไม่ดีเหล่านั้นเสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราต้องค้นหามันและหาทางไปต่อให้ได้ขั้นที่ 4. วางแผนการแก้ปัญหาดีไซน์ ขั้นที่4คือการออกแบบแผนที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นหรืออ้อมหลบเจ้าตัวปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนาการสู่เป้าหมายของพวกเราและขั้นสุดท้ายครับขั้นที่5ดําเนินการ do it ขั้นตอนนี้คือการลงมือทําตามเป้าหมายการมีแผนที่ยิ่งใหญ่การมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราไม่ลงมือทําครับผลักดันตัวเราให้ทําในสิ่งที่สําคัญและจําเป็น นี่คือ5 step process ที่จะช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่เราต้องการได้ครับโดยคุณเรเขาได้เน้นเอาไว้มากๆว่าต้องทำ5ขั้นตอนนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอปัญหาอะไรเริ่มที่5ขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งขั้นที่ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขั้นที่ 2. ระบุปัญหาขั้นที่ 3. หาต้นต่อหาที่มาที่ไปของปัญหาอะไรคือ o o t cause ของปัญหานั้นขั้นที่4วางแผนการแก้ปัญหาและขั้นที่5ครับ ลงมือทํานี่คือ5ขั้นตอนที่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอปัญหาอะไรถ้าเราใช้5้าขั้นตอนนี้ได้ปัญหานั้นจะสามารถแก้ได้แน่นอนครับและห้ามลัดหรือรวบขั้นตอนเด็ดขาดต้องทําตามขั้นตอนที่คุณเรเขาได้ให้ไว้เขาอธิบายว่าชีวิตคือการเจอกับปัญหาซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งยิ่งเราเติบโตขึ้นก็มักจะยิ่งเจอกับเรื่องที่มันยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่หากเราผลักดันตัวเองให้ข้ามข้อจํากัดได้นั่นหมายถึง หนทางสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นเช่นกันผมชอบตรงที่เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรถ้าเรามันถ้าเราผ่านมันมาได้ไลฟ์สไตล์ของเราจะยกระดับมาตรฐานชีวิตตัวเองมากขึ้นหลายครั้งที่เราเจอปัญหาและผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังสามารถผ่านมันมาได้ชีวิตเราเจอปัญหามาเยอะครับแต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้คุณคุณเขาเขาเคยบอกว่า ถ้าปัญหาที่คุณมีมันฆ่าคุณไม่ตายปัญหานั้นจะทําให้คุณเติบโตผมชอบประโยคนี้มากๆและเมื่อใดก็ตามที่เราเจอปัญหาเราสามารถถอดบทเรียนมาจากมันได้เราสามารถให้อุปสรรคนั้นมาเป็นครูให้เราได้นี่แหละครับคือคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงในหัวข้อต่อไปเรามาดูความมหัศาจรรย์ในการวิวัฒนาการของมนุษย์กันครับพัฒนาการหรือวิวัฒนาการที่เราเรียกกันว่า evolution เป็นหนึ่งในกระบวนการธรรมดาสามัญที่ให้ผลลัพธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งระหว่างการปรับตัวเพื่อเราจะอยู่รอดต่อหรือการตายไปเท่านั้นเองเมื่อมีการที่จําเป็นที่จะต้องวิวัฒนาการโลกก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือรอดกับตายครับยิ่งเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเติบโตไปสู่อีกขั้นของความสําเร็จครับที่จะยิ่งนําความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่ามาให้ซึ่งแน่นอนว่า ยิ่งเราวิวัฒนาการมาจนอยู่บนสุดของหัวโซ่งอาหารเราก็จะยิ่งหนาวครับและพอเราตกลงมาก็จะยิ่งเจ็บมากกว่าเท่านั้นหรือยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นจึงเป็นจุดหักเหที่ว่าสิ่งเลวร้ายสามารถเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้เสมอนั่นขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกใช้ในการจัดการสิ่งที่อาจส่งผลเสียถึงขั้นทำลายล้างเราหรือจะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาอย่างลึกซึ้งก็อยู่ที่ว่าเรามีการปรับตัวได้ดีแค่ไหนครับ แต่สิ่งที่เรดาริโอสังเกตว่าคนที่ทําสิ่งยอดเยี่ยมได้เป็นเวลานานเขาไม่ใช่นักเพ้อฝันแต่เป็นนักคิดครับและเป็นคนยึดถือความจริงมากๆเขามีสมการที่ว่าความฝันบวกความจริงเพิ่มความตั้งใจเข้าไปคือชีวิตที่ประสบความสําเร็จครับเรได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดให้มีคุณภาพมากที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทํางานหนักที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้ผลของมันดีกว่ากันร้อยเท่าทีเดียวเวลาในการทํางานกับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมันมักจะไม่สัมพันธ์กันหลายครั้งยิ่งเราใช้เวลาไปกับงานนั้นมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นมันยิ่งลดน้อยลงริงอยู่ครับที่เราอาจจะได้ปริมาณงานมันมากขึ้นแต่คุณภาพของงานมันอาจจะส่วนทางลงไปครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเรดาลิโอเชื่อว่า พวกเราจะเริ่มมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์เทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกของมนุษย์ใครๆก็ให้การยอมรับว่าคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสามารถคิดประมวลผลได้ดีกว่าสมองของพวกเราอีกไม่กี่ร้อยปีนี้ครับเผ่พาพันธุ์มนุษย์อาจเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าความรู้ที่ไม่มีที่ทสิ้นสุดครับ i n f i n i t y knowledge โดยมีข้อแม้ว่าเราต้องไม่ทำลายพวกเดียวกันเองไปหมดกันก่อน นี่คือสิ่งที่เรดาริโอเขาได้คาดการไว้ถ้าในอนาคตอันไกลามากๆร้อยปีพันปีถ้ามนุษย์ยังไม่ฆ่ากันเองเราจะวิวัฒนาการไปจนถึงขั้นสูงสุดครับประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นเราว่าทุกสปีชีสถ้าไม่สูญพันธุ์ก็จะวิวัฒนาการกลายไปเป็นสายพันธุ์อื่นหรือสปีชีสอื่น แต่เนื่องจากกรอบเวลาที่เรามองเห็นได้นั้นมันสั้นมากๆครับมันอาจจะทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ยากจริงๆแล้วมนุษย์นั้นเป็นวิวัฒนาการของ DNA ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาแค่2องแสนปีที่แล้วครับดังนั้นวันหนึ่งถ้าพวกเราไม่สูญพันธุ์ไปเราก็จําเป็นที่จะต้องวิวัฒนาการไปเป็นอย่างอื่นที่สูงส่งกว่าเก่งกว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่าครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความอ่อนแอของเรากันคือ weakness ในชีวิตส่วนตัวของเรดาริโอสิ่งที่เขาอยากจะให้กับคนที่เขารักคือพลังในการจัดการกับความจริงเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นที่เขาต้องการครับและเพื่อให้คนเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งเรย์ Ray บอกว่าเขามักจะปฏิเสธสิ่งที่คนเหล่านั้นอยากได้ครับแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วหนีไปเลยเวลามีใครมาขอให้เขาทำอะไรเขาจะให้โอกาสที่คนเหล่านั้นได้ดิ้นรนและต่อสู้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะรู้จัก เข้าใจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยตัวเองครับเรย์เขาจึงบอกว่าคนส่วนใหญ่มักไม่ชอบถูกปฏิบัติแบบนี้สมมุติคุณผู้ฟังไปขอร้องให้ใครทําอะไรให้แต่เขาไม่ทําให้ครับแต่เขาให้แนวทางให้วิธีคิดที่จะทําให้คุณผู้ฟังลงมือทําสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองแต่ใจจริงของเราแล้วเราอาจจะไม่ชอบที่ใครมาทําให้เราแบบนี้เพราะเหมือนเราโดนสั่งสอนอยู่ใช่ไหมครับเพราะมนุษย์ชอบการถูกตามใจครับ แต่ถ้าหากเราตามใจคนที่เรารักตลอดเวลาและให้สิ่งที่เขาอยากได้ตลอดเวลาในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือไม่จบสิ้นครับการดูแลคนที่เรารักด้วยการให้โอกาสเขาได้ดิ้นรนได้ลงมือทาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละครับคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับคนเหล่านี้เมื่อคุณต้องเจอกับความอ่อนแอของตัวเอง เรเขาบอกว่าคนมีทางเลือกด้วยกัน4ทางครับทางเลือกที่1ปฏิเสธมันครับและมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบทําเวลาเราเจอปัญหาเราหาทางออกไม่เจอเราทําเหมือนกับว่าปัญหานั้นยังไม่เกิดหรือเราหนีปัญหาครับทางเลือกที่2คุณสามารถยอมรับมันและหาทางบริหารจัดก,การมันให้กลายเป็นจุดเด่นแทนซึ่งอาจจะทําได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ข้อที่3ยอมรับมัน หาทางหลีกเลี่ยงต่างจากข้อแรกครับข้อแรกคือเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเลยข้อที่3คือยอมรับว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรและทางเลือกที่4ครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของคุณเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอของตัวเองได้นี่คือ4ทางเลือกที่เป็นแนวคิดเวลาเราเจอกับความอ่อนแอของตัวเองครับเรดาริโอเขาบอกว่าสําหรับตัวเขาแล้ว สิ่งที่เขาล้มเหลวมากที่สุดในชีวิตความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปี1 9 8 2เป็นปีที่เขาได้ทุ่มสุดตัวเพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกที่มันไม่เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเราคิดว่าอีกประมาณปีหน้าเศรษฐกิจจะถดถอยจนถึงจุดต่าสุดเราก็จะมีวิธีเตรียมตัวในแบบของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ไม่ได้ตกไปถึงจุดนั้นแถมยังพุ่งขึ้นอีกสถานการณ์มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ การเตรียมตัวของเราสูญเปล่าและเราอาจจะเสียโอกาสอะไรหลายอย่างไปมากซึ่งเรดาริโอบอกว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทําผิดพลาดที่สุดเรจําเป็นที่จะต้องปลดพนักงานทุกคนออกทั้งหมดครับเหลือเพียงตัวเขาเองในบริษัทและนั่นคือความเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อคุณทําพลาดและพลาดแบบที่ทุกคนได้รับผลกระทบโดยทั่วกันครับคุณผู้ฟังลองคิดสภาพว่าเราเป็นผู้บริหารและเราคาดการว่าปีหน้าบริษัทเราไม่รอดแน่แล้วคุณก็เลือกที่จะ ปลดพนักงานทุกคนคนที่เป็นผู้บริหารการปลดพนักงานแต่ละคนมันเจ็บปวดหัวใจนะครับถ้าเขายิ่งเขาเป็นคนที่ทํางานดีและเราเลือกที่จะไม่เก็บเขาไว้สําหรับความเป็นมนุษย์แล้วมันค่อนข้างบีบหัวใจพอสมควรครับและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรก็คือการกล่าวโทษตัวเองว่าการทําพลาดเพียงครั้งเดียวนั้นทําลายความดีทําลายงานทั้งหมดที่เขาเคยมีมาและในขณะเดียวกัน เรก็ยังคงมองไม่เห็นทางที่จะทำให้เขาได้ในสิ่งที่อยากได้โดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องแบบนี้แหละครับที่เขาบอกว่าทุกคนจะได้พบเจอวันใดวันหนึ่งความผิดพลาดความล้มเหลวความอึดอัดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้าเราผ่านมันมาได้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตวันที่เราเสียบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่มีมันหรือทุกทรมานจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอาชีพการงานของคุณเหลวแหลกไปต่อหน้าตา่อตา ซึ่งตัวอย่างพวกนี้อาจทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณจบสิ้นแล้วไม่เหลือหนทางให้เดินต่อไปข้างหน้าได้อีกแล้วแต่สิ่งนี้อีกไม่นานมันจะผ่านไปครับนี่คือคำพูดที่เรใช้ปลอบตัวเองในช่วงเวลาที่เขาเจอจุดที่ตกต่าที่สุดเขาจึงบอกว่าเส้นทางที่คุณเลือกจะมีความสำคัญต่อชีวิตคุณอย่างยิ่งเส้นทางแรกคือคือเส้นทางที่แย่ที่สุดครับ การปฏิเสธหมายถึงการยิ่งทําให้จุดอ่อนของคุณนั้นอ่อนแอลงไปอีกและมันจะทําให้คุณไม่ไปไหนเลยในชีวิตกับเส้นทางที่2ยอมรับจุดอ่อนของคุณและหาทางเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดแข็งให้มันกลายเป็นจุดเด่นเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดเรเขาจึงบอกว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่เสมอหากคุณก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในหัวข้อต่อไปครับจงใช้เวลาในการวิเคราะห์ปัญหามุ่งเน้นไปที่ปัญหาว่า มันคืออะไรก่อนตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเรเขาบอกว่าสิ่งที่คนชอบทําและมันไม่ถูกต้องคือการกระโดดไปหาวิธีคิดในการแก้ปัญหาทันทีครับโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ก่อนเลยว่าปัญหาจริงๆแล้วเกิดจากอะไรในการวางกลยุทธ์ของการแก้ปัญหานั้นเราต้องทำทั้งการวิเคราะห์ตัวปัญหาให้ดีและดีไซน์วิธีการแก้ปัญหา เขาบอกว่าการวิเคราะห์การแก้ปัญหาที่ดีนั้นใช้เวลาเรา15-60นาทีเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ดีแค่ไหนและปัญหานั้นยากหรือซับซ้อนมากแค่ไหนการวิเคราะห์ปัญหานั้นสามารถทําได้โดยพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพราะหากปัญหาไม่ได้ถูกแก้ที่ต้นเหตุแล้วในที่สุดมันก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกอยู่ดี ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรลองดูว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยคืออะไรนี่เป็นสูตรการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างได้ผลเพราะหลายครั้งเราไม่ได้วิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาเราก็เลยไปแก้ที่ปลายเหตุในหัวข้อต่อไปครับทุกคนมีสิ่งสําคัญที่อาจกําลังขวางทางความสําเร็จของพวกเขาสิ่งที่ต้องทําก็เพียงแค่ค้นหาและจัดการกับมันผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังจะต้องมีสิ่งสําคัญในชีวิตแต่สิ่งนั้นมันกําลังขัดขวางความสําเร็จของเราอยู่ อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่สําคัญกับชีวิตแต่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําและเลือกที่จะไม่อยากให้คุณทําในสิ่งนั้นหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการที่จะประสบความสําเร็จสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อร่วมงานที่ทําให้คุณผู้ฟังเสียแรงบันดาลใจในการทําตามเป้าหมายอย่างที่เห็นครับเราต่างมีอะไรบางอย่างที่ขวางกั้นระหว่างเรากับความสําเร็จของเราครับเขาบอกว่าหามันให้เจอแล้วจัดการกับมันซะวิธีการจัดการกับมันมีอยู่2ทางครับ ก็คือ 1. จัดการมันด้วยตัวคนเองและ 2. ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหนทางที่ดีที่สุดมีอยู่เสมอครับเพียงแต่พวกเราอาจจะยังมองไม่เห็นสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อสูญเสียเมื่อล้มเหลวพลาดพลัง้งคือสงบตัวเราลงและเริ่มสะท้อนออกมาว่าปัญหาเหล่านั้นมันเป็นเพราะอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะให้เราค้นหาทางที่ดีที่สุดที่มันซ่อนอยู่หนทางในการแก้ปัญหา อย่างแรกถ้าเราทําได้สิ่งที่เราควบคุมได้คุณผู้ฟังก็สามารถลงมือทําด้วยตัวเองแต่ถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเราอาจจาเป็นที่จะต้องรู้จักที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับและลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาได้มากแค่ไหนแต่สําหรับเรดาริโอแล้วความเจ็บปวดจะชักนําให้เกิดการใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกลไกที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะช่วยให้คุณ เกิดมุมมองใหม่ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตได้นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลพวงของเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นต้นตอสาเหตุเหล่านั้นและแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันจะเป็นสาเหตุต่อเนื่องให้อีกหลายเหตุการณ์หลายปัญหาได้เกิดขึ้นดังนั้นในโลกความเป็นจริงแล้วการเกิดของสิ่งใดๆย่อมหนุนนาให้เกิดสิ่งอื่นต่อยอดกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นคือความเป็นจริงครับ เรเขาได้พูดถึงการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลที่เรารู้จักกันระบบสุริยะจักรวาลของเราเป็นสิ่งที่สร้างรูปแบบทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของโลกรวมไปถึงเศรษฐกิจและการตลาดของเราครับแม้แต่พวกเราแต่ละคนดังนั้นเราคือแมชช h i น s หรือกลไกลที่ถูกสร้างขึ้นจาก m a ชช h i น s อื่นเช่นระบบการไหลเวียนโลหิตระบบประสาทและอื่นๆที่ผลิตความคิดความฝันอารมณ์และทั้งหมดทั้งมวลอื่นๆ คุณผู้ฟังลองกลับมาดูที่ตัวเราเราถูกสร้างมาด้วยอวัยวะหลายอย่างจิตวิญญาณเราก็ถูกสร้างมาด้วยจัก,กรวาลอารมณ์เราถูกขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมนของความเป็นมนุษย์เราถูกหลายๆอย่างรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวเกิดขึ้นเป็นตัวเราครับตามทฤษฎีบิ๊กแบงแล้วกฎและแรงของจัก,กรวาลนั้นสร้างแรงกระทำต่อเนื่องซึ่งกันและกันจนสร้างแมชชีนบางอย่างที่ทํางานได้สักระยะแล้วก็แตกสลายครับ และจะสร้างรูปฟอร์มกลไกลบางอย่างขึ้นมาใหม่หมุนวนเช่นนี้ตลอดการสิ่งที่คุณเรดาลิโอเขาอยากจะสื่อคือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรก็ตามมันก็จะมีองค์ประกอบเล็กๆบางอย่างประกอบขึ้นกันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอการทำสิ่งที่เล็กๆวันหนึ่งมันอาจจะรวมกันและกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับเรย์เบอกว่าลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีทางเลือกระหว่างการใช้ชีวิต ที่แสนจะธรรมดาแต่ปลอดภัยในที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือคอมฟอร์ตโซนของเรากับอีกทางหนึ่งครับคุณจะมีชีวิตที่หรูหรายอดเยี่ยมถ้าหากคุณสามารถข้ามป่าที่แสนจะอันตรายมากๆได้คำถามคือคุณจะพิจ,จารณา2ทางเลือกนี้อย่างไรเรดาริโอเองเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ครับว่าทางไหนดีที่สุดสำหรับคุณจะเป็นทางที่อยู่ในพื้นที่ความสบายหรือจะเป็นทางที่ต้องก้าวผ่านอุปสรรค ถึงจะประสบความสําเร็จเราต่างคนต,งต่างต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับแต่สําหรับเรย์แล้วเขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเรจึงต้องคิดให้ออกว่าจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอยู่เสมอเรามาเข้าสู่พันที่3ครับในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของหลักการทํางานที่ผมได้สรุปเป็นข้อคิดหลักๆ ให้ค้คุณผูฟัเรย์ <Re S 1> เขาบอกว่าสําหรับคนส่วนใหญ่การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีและมีเป้าหมายร่วมกันมีค่ามากกว่าเงินครับ For most people, being part of great community on a shared mission is even more rewarding than money. สิ่งที่ทำให้เรสร้างบริษัทที่มีไอเดียที่แตกต่างออกไปคือการใช้ระบบครับปรากฏว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จจากการวางระบบของเขาได้อย่างดีเยี่ยม นั่นเป็นเพราะว่าในการใช้คุณธรรมนิยมเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกคนในขณะที่เปิดกว้างต่อการมีความคิดอย่างอิสระและประกอบไปด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันผ่านความเห็นต่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมาเรเขาได้เล่าว่าทุกครั้งที่เรดาริโอพบกับผู้คนที่ประสบความสำเร็จเรพบว่าทุกคนต่างมีเส้นทางที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาทำครับคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น เขาต่างลมลุกคลุกคลานและต่างก็มีจุดอ่อนที่ก้าวข้ามมาด้วยการทำงานร่วมกับผู้คนที่เห็นความเสี่ยงและโอกาสที่ตัวเขาเองอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นครับการมุ่งมั่นอย่างหนักเพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมนำมาซึ่งความเจ็บปวดจากความผิดหวังซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาครับการพบเจอความพ่ายแพ้ใดๆต่างเป็นบททดสอบพวกเราเป็นตัวคัดกรองผู้คนคนบางคนจะคิดทบทวนอย่างหนักว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้เหล่านั้น แล้วเรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญได้อย่างไรในขณะอีกหลายคนตัดสินใจว่านี่ไม่ใช่เกมของพวกเขาและเขาก็ลมเลิกแล้วเดินจากไปในหัวข้อต่อไปความสําเร็จที่แท้จริงครับเรดาริโอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการประสบความสําเร็จในแง่ของมิชชั่นหรือเป้าหมายชีวิตการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนรอบตัวกลายเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าความสําเร็จส่วนตัวของเรครับสุขภาพนี้ ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพกายอย่างเดียวอาจจะหมายถึงสุขภาพโดยรวมสุขภาพจิตใจสุขภาพความสุขครับเมื่อน,นั้นเองที่เรเริ่มที่จะเห็นจุดเริ่มต้นบทถ้ำกลางและจุดบั้นปลายของชีวิตเรได้เห็นสิ่งที่เหนือไปกว่าตัวเรดาริโอเองครับและนั่นทําให้เรเกิดความต้องการที่จะให้คนอื่นๆได้ประสบความสําเร็จเหนือตัวของเรเองและนี่คือที่ที่เรได้เดินมาถึงครับเป็นเหตุผลที่เรส่งต่อหลักการเหล่านี้ให้กับพวกเรา เวลาเราสัมภาษณ์คนหลายครั้งเรามักจะเลือกคนที่เราชอบซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นพิธีที่ผิดครับหรือเราอาจจะเลือกจากการดูใบสมัครทําเช็คลิสต์และใช้กลิ่นในการตัดสินใจซึ่งก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องอีกเช่นกันเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการมองผู้สมัครโดยผ่านมุมมองที่เป็นอาคติครับและเรามักจะเลือกรับคนที่มีวิธีคิดคล้ายๆกับเราอยู่เสมอซึ่งหลังจากเรดาริโอได้ลองผิดลองถูกในการเลือกคน ที่จะเข้ามาทํางานเข้ามาอยู่รอบตัวของเขาเรคคนปบว่อการเลือกคนที่ถูกต้องจะต้องผ่านหลักการ2ออย่างครับคือ 1. ต้องชัดเจนว่าเราต้องการคนแบบไหนและ2ครับมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ต้องละเอียดมากๆเพราะการเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชีวิตเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองอย่างละเอียดครับ ต้องเลือกคนให้เหมาะกับดีไซน์ของงานไม่ใช่หางานให้คนทำกระบวกนการในการคัดเลือกควรมองจากคุณค่าความสามารถแล้วก็ทักษะครับเรย์เขาจึงบอกว่าการเลือกคนเราจึงควรให้ความสำคัญกับคุณค่าของเขามากที่สุดตามมาด้วยความสามารถและทักษะเป็นอย่างสุดท้ายแต่หลายครั้งในการที่ผู้บริหารจ้างงานเราทำกลับกันครับคือ เราดูทักษะกับความสามารถก่อนในขณะที่ลืมเรื่องของคุณค่าไปเรเขาจึงได้บอกว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าคนดีๆนั้นหาไม่ง่ายครับหายากมากๆถ้าหากคุณได้มาแล้วต้องหาวิธีการรักษาเขาไว้ให้ได้อาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆระหว่างกันและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องหาระบบบางอย่างที่ทำให้คนของคุณ พูดเรื่องที่อยู่ในใจของเขาได้สร้างความสุขความเชื่อใจในที่ทำงานให้กับเขาและให้โอกาสเขาได้เติบโตในที่สุดครับเพราะเมื่อคุณได้มีโอกาสรู้จักกันจริง,รงๆว่าคนคนนั้นเป็นยังไงคุณจะสามารถรู้ได้ว่าคุณคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้างในหัวข้อต่อไปครับปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานคุณเรเขาได้แนะนําสิ่งนี้ไว้ครับเมื่อคุณพบปัญหาสิ่งแรกที่ต้องคิดคือ การหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาเรเขาพูดเรื่องนี้ไว้บ่อยมากๆเพราะถ้าเราสามารถหาต้นตอของมันเจอปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกครับไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดจากการดีไซน์งานของคุณหรือเกิดจากคนที่ทํางานนั้นเรเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกคือการแก้ปัญหาเหมือนมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวบางครั้งเราแก้ปัญหาโดยมี m i n d เซตที่ว่าถ้าเราแก้ครั้งนี้แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่จริงๆแล้ว มันเป็นปัญหาเชิงระบบซึ่งต้องถูกแก้ที่การดีไซน์ระบบงานใหม่หรือการดีไซน์เครื่องจักรใหม่นั่นเองการแก้ปัญหาโดยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนั้นจะทําให้ต้นเหตุของปัญหาจริงๆถูกละเลยไปซึ่งในที่สุดปัญหาที่ใหญ่กว่าก็จะตามมาอาจจะเกิดเป็นไหยนณะก็ยังได้นะครับดังนั้นแล้วการแก้ปัญหาโดยหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงอาจจะเสียเวลามากกว่าแต่มีประโยชน์มากกว่าในระยะยาว และอีกข้อผิดพลาดที่พบบ่อยครับคือการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการระบุตัวตน Depersonalize ลของคนที่ก่อให้เกิดปัญหาการไม่เชื่อมโยงคนเข้ากับปัญหาด้วยกันนี่เองทำให้ไม่เกิดการพัฒนาตัวบุคคลและปัญหาก็จะยังคงดำรงอยู่ครับเรามาถึงในบทเรียนสุดท้ายกันครับช่างน้ำหนักความเชื่อของคุณในการตัดสินใจเรเขาพูดสิ่งนี้ไว้น่าสนใจครับในองค์กรปกติ ที่เราจะตัดสินใจก็จะมีอยู่2ระบบก็คือประเด็จการและก็ประชาธิปไตยใช่ไหมครับเรย์เขาบอกว่าทั้งสองกระบวนการนี้มีข้อเสียที่รุนแรงด้วยกันทั้งคู่ตอนที่ผมได้ยินครั้งแรงกผมก็ตกใจครับเขาบอกว่ากระบวนการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจแบบแนวคิดเชิงความสามารถนิยมไอเดียเมริทรเคซีครับซึ่งมีการให้น้ำหนักความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งน้ำหนักที่แต่ละคนจะได้นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามความรู้ความสามารถในเรื่องที่กำลังถูกตัดสินใจเราเรียกมันว่าน้ำหนักของความเชื่อครับซึ่งคนที่มีความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจมากที่สุดก็คือ 1. คนที่ทำสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เรากำลังตัดสินใจและ2ครับคนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเรื่องที่เรากำลังตัดสินใจ เมื่อน้ำหนักของความเชื่อนั้นได้ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องผมก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องของการตัดสินใจโดยใช้ความเชื่อของของความสามารถในการตัดสินใจเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเมื่อน้ําหนักของความเชื่อนั้นได้ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องมันจะกลายเป็นวิธีการที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุดในกระบวนการตัดสินใจครับในกรณีของ Bridge Water Associates นั้นมีการใช้ Baseball Board และสะสมจุดเชื่อมคือ Dot Collector เพื่อหาการโบดของน้ำหนักความเชื่อถือแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีในการใช้ในการตัดสินใจครับประเด็นสำคัญคือถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์ของมันคุณจะสามารถมองเห็นตัวเองและทีมของคุณในกระบวนการตัดสินใจว่าใครที่เหมาะสมและใครควรให้น้ำหนักกับความคิดเห็นของคนคนนั้นมากที่สุดถ้าหากคุณใช้วิธีคิดแบบนี้ในการตัดสินใจ ขององค์กรคุณจะสามารถตัดสินใจได้เป็นระบบมากขึ้นและผลลัพธ์ของมันจะดีขึ้นมากอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเนื้อหาหลักๆโดยรวมที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อร่วมงานซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะมีชีวิตการทำงานที่อยากจะทำให้มันดีขึ้นซึ่งเรเขาได้แนะนำข้อคิดไว้ได้ดีและก็เยอะพอสมควรครับการมีหลักการหรือ principles ที่เข้มแข็ง จะสามารถทำให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในเวลาที่ยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายสิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในความจริงและความโปร่งใสครับให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคุณคือคนดีไซน์เครื่องจกักรคุณคือคนดีไซน์ระบบทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากให้มันออกมาเป็นยังไงและท้ายที่สุดครับคุณจะมีความสุขกับมันหรือเปล่าอยู่ที่ว่า คุณสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบชีวิตของคุณได้ดีแค่ไหนนี่ก็เป็นเนื้อหาของ principles ของคุณเรดาริโอที่ผมนำมาเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้หนังสือเล่มนี้ยาวพอสมควรผมเลยจำเป็นที่จะต้องแบ่งออกมาเป็น2พาร์ทครับและผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ข้อคิดได้บทเรียนของคุณเรดาริโอไปต่อยอดในการใช้ชีวิตการทำงานการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาตัวเองในที่สุดครับ และเว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast เอพ s o d ดหน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ